การผลิตที่ต่ำนะครับไม่กระทบกับเรื่องของการขึ้นค่าไฟฟ้า FT กับประชาชนในขณะเดียวกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ยังต้องคงรักษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับไอ้พวกเหล่าต่างๆอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องผสมผสานกันเป็นร่างแผน PDB ฉบับใหม่มันรวมถึงรายภูมิภาคด้วยนะครับรวมถึงภูมิภาคด้วยภูมิภาคที่เรากำลังจะทำเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเราในทางตะวันตกเนี่ยก็จะมีโรงไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อที่จะส่งไปยังภาคใต้นะครับหรือว่าโรงไฟฟ้าที่มาจากภาคกลางเนี่ยก็จะสนับสนุนโรงไฟฟ้าในภาคเหนือภาคอีสานต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในแผน PDP ฉบับใหม่เนี่ยเราก็จะแยกหลายภาคไว้ว่าภาคเหนือจะเป็นเทเลเมตรเนี่ยก็คือว่าจะต้องใช้โรงไฟฟ้าอะไรมากมาจากโรงไฟฟ้าประเทศไหนมากขึ้นมาจากก๊าซท่อก๊าซในเชื่อมต่อเป็นอย่างไรหรือมาจากพลังน้ำที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่เมื่ออาทิตย์ก่อนนี้เราไปประชุมกันมาเนี่ยนะครับมาจากทางภาคเหนือจะเป็นก๊าซหรือจะเป็นพลังงานจากพลังงานน้ำหรือจะมาจากโรงไฟฟ้าของเราเองเราก็จะต้องดูสัดส่วนในเรื่องของความเหมาะสมกันนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราจะทำอะไรอย่างไร ใช้ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือว่าจะมาจาก LNG ขนส่งมาจากมาบตาพุดหรือว่าจะมาจากแหล่งที่เป็นแหล่งก๊าซในภาคอีสานเองพวกนี้ก็จะต้องมานั่งคุยกันเพราะนั้นจะต้องดูว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องใช้โรงไฟฟ้าที่มาจากโรงไฟฟ้าฐานก็คือใช้ความมั่นคงใช้ไฟฟ้าที่มาจากความเชื่อมั่นก็คือเรียกใช้เมื่อไหร่เรียกเมื่อไหร่มีทันทีตรงนี้เนี่ยเป็นฐานก่อนแล้วพลังงานที่จะเอาเข้ามาเสริมเนี่ยเราก็ต้องดูให้เหมาะสมกันว่าจะมาจากก๊าซในพื้นที่นั้นหรือมาจากทางท่อซึ่งมาจากทางแหลมฉบังหรือมาบตาพุดตรงนี้หรือจะเป็นพลังงานน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านก็จะต้องดูให้เหมาะสมในขณะเดียวกันภาคใต้เองนะครับก็ต้องดูด้วยว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าอันไหนที่เหมาะสมเช่นเดียวกันจากก๊าซจากชีวมวล3จังหวัดชายแดนพวกนี้เนี่ยนะครับทางสทช.เนี่ยก็ได้พิจารณาจัดทำแผนตรงนี้เนี่ยให้เหมาะสมในแต่ละภาคแต่ละภาคเราถึงเปิดรับฟังความเห็นว่าแต่ละภาคเนี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในแต่ละภาคเนี่ยต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างไรแค่ไหนแล้วต้องการเห็นพลังงานที่มีความมั่นคงอย่างไรเรายังต้องคงต้องถือพลังงานที่มาจากความมั่นคงเป็นหลัก